ได้กินสมใจเนื้อนุ่มๆซีฟู้ดแซ่บๆอินอย่ากินผักเยอะนะมันไม่คุ้มเดี๋ยวมันจะทำให้เรากินเนื้อได้น้อยกินบุฟเฟ่ต์นะเราต้องเน้นเนื้อและก็กินให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เอาให้พุงกลางไปเลยยิ่งพุงกลางนะก็เท่ากับว่ายิ่งคุ้มสรุปก็คือทั้งสองคนกินบุฟเฟ่ต์แทบจะทุกวันและไม่ได้กินผักเลยตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาทีนี้เริ่มมีปัญหาซะแล้วสิเฮ้ยทำไมถ่ายยากจังนะเบ่งจนปวดท้องแล้วเนี่ยไม่สบายตัวเลยเป็นบ่อยซะด้วยช่วงนี้เป็นอะไรเนี่ยอินช่วงนี้ฉันเหนื่อยกับการขับถ่ายมากเลยอ่ะถ่ายยากมากบางครั้งนะ3วันยังไม่ถ่ายเลยก็มีเหมือนกันเลยอ่ะฉันนะก็หนักมากๆเหมือนกันของฉันน่ะ 3-4 วันก็ไม่ถ่ายอ่ะแถมช่วงเนี้ยมักจะอ่อนเพลียด้วยทั้งสองไปปรึกษาอาจารย์ที่ห้องพยาบาลที่เป็นแบบนี้นะก็เพราะว่าพวกเธอไม่ทานผักกันเลยแถมกินแต่เนื้อสัตว์กินเข้าไปเยอะซะด้วยสิและก็ถี่เกินไปทำให้ย่อยยากและยังไม่มีกากใยมากพอที่จะไปช่วยระบบขับถ่ายเลยทำให้ท้องผูกถ้าปล่อยไว้นานๆแล้วก็จะกลายเป็นโรคท้องผูกเรื้อรังนะมันทำให้เกิดโรคลิ้นสีดวงทวารหรือแผลปิรอบๆทวารหนักจากอุจจาระที่แห้งแข็งขูดหลอดเลือดจนฉีกขาดเชื้อโรค ก็จะแพร่กระจายทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนเพลียปวดหัวปวดท้องผิวหนังอักเสบสิวก็ขึ้นด้วยนะทำให้อารมณ์ไม่ดีด้วยหงุดหงิดง่ายมีกลิ่นปากกลิ่นตัวพอหลังจากที่เชื้อโรคถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดแล้วเมื่อผ่านไปยังปอดปอดของเราก็จะฟอกเลือดหลังจากนั้นก็จะขับโรคออกมาทางลมหายใจและผิวหนังกลายเป็นกลิ่นเหม็นรบกวนคนข้างๆและน่าอายมากด้วยแล้วมันยังทำให้เราเสียบุคลิกด้วยนะแล้วจะทำยังไงดีคะอาจารย์ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมด่วนเลยจ้ะเริ่มจากกินเนื้อสัตว์ให้น้อยทานผักผลไม้เยอะๆและก็ดื่มน้ำเยอะๆด้วยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการกระตุ้นลำไส้ทำให้เป็นนิสัยเลยนะเพียงเท่านี้ระบบขับถ่ายของพวกเธอก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วจ้ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์